เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับครับผมท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมอ่ะแน่นอนครับนอกจากชมนะครับสดทางช่องทรูวิชั่น691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับแน่นอนครับช่องทางแรกๆคือว่าง่ายสุดแล้วนะครับทุกท่านมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วครับก็เสิร์ชไปที่นะครับทาง Facebook นะครับ Speed Channel นะครับของเป็นเพจ Official ของเราเป็นสปีชแนล691นะครับนั้นก็จะรวมเรื่องราวทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับร้านซ่อมร้านแต่งนะครับรวมไปถึงรายการที่อยู่ทางช่องก็จะมีการอัปเดตข่าวสารอันนี้อย่างมากมายรวมไปถึงการไลฟ์สดด้วยนะครับการเราจะไลฟ์สด Facebook เราจะผ่านทาง Speed Channel Official ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งเพจครับกับเพจ Speed Rider คือเป็นเพจที่อยู่ทางรายการของเราก็ยังมีในเรื่องราวของการอัปเดตว่าจะเป็นการรีวิวรถการทดสอบรถนะครับการออกทริปต่างๆหรือการอัปเดตข่าวสารของการมอเตอร์สปอร์ตก็จะรวมอยู่ในเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีเรื่องราวในการลิงก์ไปถึงร้านแต่งร้านอะไหล่ร้านซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆรวมไปถึงสามารถที่จะลิงก์ไปยังช่องทางที่3ซึ่งเป็นช่องทางของ YouTube นั่นเองนะครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็เสิร์ชหา Speed Channel Official นะครับแล้วเลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับรายการที่ถ่ายทอดสดณปัจจุบันตอนนี้แล้วก็ดูชัดเจนด้วยระบบHD ด้วยนะครับระหว่างการชมสามารถที่จะไปดื่มน้ำนะครับเข้าห้องน้ำต่างๆแล้วกลับมานะครับก็สามารถเพลย์ได้โดยที่ไม่ข้ามตอนและไม่สะดุดนะครับรวมไปถึงท่านใดที่พลาดโอกาสในการชมรายการของเราไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานซืนอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยอย่างสะดวกสบายครับนะเพียกพร้อมอย่างนี้แล้วต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับไม่ว่าเป็นนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไหล่ต่างคิดถึง Xspeedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนวันนี้พี่ตู่มันจะมีอาการป่วยเล็กๆพี่ตู่ไม่ค่อยสบายเสียงตกเมื่อกี้เสียงตกต้องขออภัยนะขออภัยวันนี้สวัสดีพี่อ้นครับสวัสดี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 ครับเราก็เจอพี่อ้นครับทุกวันพุธนะครับก็จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการแต่งการบำรุงรักษาต่างๆก็สามารถที่จะส่ง SMS หรือโทรเข้ามาคุยกับเราได้เนี่ยยังโทรไม่ได้โทรมาเบอร์อย่างนี้นะฮะเพราะว่าเราไลฟ์สดฮะเนี่ยชอบโทรมาตอนไลฟ์แบบประจำเลยฮะไลฟ์สดมาเลยครับเดี๋ยวก็บอกว่าตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับสดอยู่บางทีเนี่ยพี่แท่นชอบโทรมาแกล้งอย่างนี้นะครับไลฟ์สดว่าเฟซบุ๊กต้องขออนุญาตนะครับที่ไม่สามารถรับสายได้นะครับเนี่ยครับพี่แท่นเขาแกล้งเลยทีเดียวเขาแกล้งพี่แท่นสบายดีนะพี่แท่นนะนี่แหละพี่แท่นทักมาด้วยทักว่าก็ยังไงก็สวัสดีแฟนๆทาง Facebook ด้วยนะครับที่ติดตามเราอยู่ทุกวันนะครับตอนนี้น้องว่าเราจะพยายามไลฟ์สดแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถฝากไว้นะครับจริงๆแล้วเราจะไลฟ์สดเนี่ยทางเพจของ Speed Channel 691นะครับแต่ในส่วนของ Speed Rider เนี่ยก็จะมีแท็กไปแต่อยากให้ทางแฟนๆที่ดูทาง Speed Rider เนี่ยนะครับมากดไลค์นะครับที่ Speed Channel แล้วก็ชมไปในช่องทางเดียวกันเพราะว่าคำถามเนี่ยเวลามามันมาผ่าน2เฟซเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เราจะตอบไม่ทันเราจะดึงคำถามไม่ทันเพราะนั้นเราจะมาชมในช่องทางเดียวกันก็คือช่องทางของ Speed Channel 691ซึ่งเป็นเพจหลักเพจกลางนะครับของทางรายการของเรานะครับนะครับอ่ะมาไงเห็นบอกว่าวันนี้เราเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้เกริ่นไว้แล้วใช่มั้ยเราเกริ่นไว้แล้วว่าเราจะหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้รถกระบอกรถกระแสของรถ2จังหวะเนี่ยกำลังกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบอนใช่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง125 110 150นะครับกำลังกลับมาแล้วก็โหที่ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วเราก็ให้ทีมงานไปค้นหามาว่าเรียบร้อยรถที่ได้รับความนิยมณตอนนั้นคือว่าจากค่ายคาวาซากิแน่นอนตอนนั้นเนาะตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักโยงนิดนึงก็คือเห็นพี่แท่นมาก็นึกถึงว่าเขามีการแข่งขันในรุ่นทูทีรีบอนด้วยเอารถแบบ2จังหวะมาแข่งกันเนี่ยก็เป็นคนที่แบบดึงเอากระแสกลับมาโอ้ก็มีอะไร NNR ใช่ไหมตอนที่แข่งกันมีมัวเดดใช่ KR ใช่TZM โอ้โหในเวท150ใช่ไหมหรือว่าเวท125ด้วยเป็นรถ2จังหวะครับอ๋อ2จังหวะวันนั้นเขาแบกโอ้ยนักแข่งเขาแบกเอาตัว Honda Dead เนี่ยไปแบก150เข้าด้วยถนอมคำแสง อะไรนะวรวุฒิแซ่หลิวใช่ลิเกนี่พยัคฆ์ลิเกนี่นิพนธ์แสงสว่างใช่ลิเกโอ้โหลิเกโหดลิเกโหดกลับมาแข่งคือว่าบอกว่ามาข้อฝันหนิมมาเหมือนกับแบบ
เขาไม่ออกจากวงการแต่เขายังมาร่วมเขาส่งลูกมาแข่งอยู่เหมือนกันอะไรนี่ก็เลยว่าเขาก็เลยจัดมันเหมือนกับการข้อฝันหนิมเป็นกิจกรรมเฮฮาปาร์ตี้มากกว่าไม่ได้เน้นเรื่องของออกกำลังกายเนาะไม่เรื่องของเหมือนกับเรามาออกกำลังกายเรามาเป็นรุ่นบูบี้อ่ะรุ่นที่มาจัดเฉพาะพวกเราอ่ะแล้วดูนักแข่งแต่ละคนอายุนี่40อัพขึ้นเลยจริงๆแล้วลิพี่ลิเกนี่50นะลิเกนะครับลิเก50ก็ยังแข่งอยู่ได้นะคนลิเกพี่ปีชาอาจารย์ปู่ทั้งหลายเนี่ยบอกลิเกเข้ามาที่ช่องด้วยนะลิเกแล้วมาคุยกันนะครับลิเกตอนนี้ก็กำลังปั้นลูกชายอยู่ใช่นะครับก็ได้รู้ว่าตอนนี้ก็ถือว่าฝีมือกำลังเข้าขั้นแล้วก็รอบ่มอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าประสบการณ์อาจจะน้อยเพราะว่าได้แข่งน้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คอยชมต่อไปแล้วกันว่าเขาเรียกว่าทายาทของนักแข่งที่ดังๆหลายท่านเนี่ยได้เข้ามาสู่วงการแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆอย่างนี้พี่ก๊อฟเพราะว่าการแข่งขันในสนามเราเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เลยนะครับผมเชื่อว่านักแข่งรุ่นเก่าๆหรือว่าช่างที่เคยโมดิฟายรถรุ่นเก่าๆหรือว่าแม้กระทั่งผมเองหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยในกลุ่มเวทเดียวกับผมเนี่ย50กว่าแล้วนะอายุนะจริงๆแล้วยังชอบอยู่นะครับยังมีไฟอยู่ยังมีอารมณ์อยู่มีบรรยากาศอยากอยู่ยังอยากอยู่แต่ว่าก็ให้เข้ามาดูที่ช่องเรามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสื่อสารกันได้นะครับทาง Facebook อาจารย์ก็เปิดอยู่แล้วนะครับเข้ามาคุยเข้ามาถามแล้วเราก็จะได้บอกได้กล่าวได้คุยได้เหมือนกับเราได้พูดกันน่ะได้สื่อสารกันน่ะได้แสดงจุดยืนกันดูนะความคิดเห็นกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ให้ทีมงานจัดมากับแน่นอนว่าตัวแรงนะครับจากคาวาซากิมาเริ่มกันที่แรกตั้งแต่ตอนที่เริ่มเกิดเข้ามารุ่นแรกเลยเขาบอกว่ารุ่นยอดนิยมรอบชิดเด็กตอนก็ใช้ชื่อว่าคาวาซากิ KR 150R ใช่ยังเป็นตัวสีลวดใช่เขาบอกว่าตัวนี้เกิดรุ่นในประมาณปี1989ก็บวกลบเอาละกันว่านี่ปี89บวกลบดูแล้วกันว่าตอนนี้2017แล้วมันกี่ปีแล้วนะครับไฟท้ายโรโมคอปรุ่นแรกไฟท้ายเหลี่ยมสวยๆครับตัวนี้เขาเรียกท้ายแบนผมเรียกโรโบคอปมอนแยกเสื้อกลมตัวนี้สวยนะครับบอกว่าตัวนี้นะครับรายละเอียดก็จะเป็นล้อซี่ลวดอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ดิสเบรกหน้าอยู่ทางฝั่งซ้ายกระบอกชกนะครับขนาดประมาณ33มิลนะครับแล้วก็จานดิสหน้ากว้างเนี่ยมีรูน็อต6รูจะเป็นดุมใหญ่ใช่ดุมใหญ่ตัวนี้เป็นรุ่นนี้จะเป็นดุมใหญ่ดุมใหญ่นะครับแล้วก็กระทะล้อนี่เป็นแบบซี่ลวดอย่างที่บอกข้างหน้า17นิ้วหลัง18นิ้วซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันว่ารถขนาดธรรมดามัน17 17หน้าหลังไงมีรุ่นเดียวที่ทํา17แล้วหลัง18แล้วอาจารย์แซงนิดนึงจริงๆแล้วรถคาวาเนี่ยนะครับรถ KR เนี่ยจะไม่มีล้อหลัง17นะใช่อย่าเข้าใจผิดว่า KR มีล้อหลัง17ถึงเป็นแม็กก็18หมดนะครับเป็นล้อหลัง18หมดจะมี17อยู่เพียงรุ่นปีหลังๆก็คือเป็นรุ่น ZX อันนั้นคือโซนอื่นละหลุดมาแล้วหลุดจากทรงที่จุดทรงนี้ไปแล้วเพราะว่าแล้วก็บอกว่าตัวเนี้ยความโดดเด่นของเค้าเนี่ยผมบอกเลยว่าล้อ18และหลายคนเนี่ยกำลังหาอยู่เพราะว่าแต่ถ้าหาติดรถเล่มก็ดีเพราะว่าตัวนี้เป็นคาร์บูเรียมใช่เป็นคาร์บูเรียมซึ่งบอกว่าคาร์บูเรียมเนี่ยมันจะให้รอบที่เร็วใช่นะครับแล้วก็ฝาครอบเครื่องที่บอกเป็นสีเทารูปใบพัดใช่นะครับแล้วก็เสื้อสูทเป็นเสื้อกลมใช่นะครับลิ้นไอเสียระบบKIPS ก็คือคลิปนั่นเองคลิปละ AP นะครับตัวนี้ให้แรงม้าอยู่ที่33แรงม้าใช่ม้าสแตนดาร์ดอยู่ที่33นะครับตัวท่อนี่สามารถที่จะโมดิฟายไม่ว่าจะเป็นในการผ่าตัวกลางก็ดีหรือจะเปลี่ยนปลายเพิ่มไส้ตัดไส้แล้วก็ยัดไดแก้วสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้สำหรับตัวนี้แต่ว่าก็ต้องเสียงก็ต้องให้อยู่ในค่าเซนติเบลที่ใช่มาตรฐานกำหนดนะแต่ณตอนนั้นโอ้โหระเบิดจุดเถิงตอนนั้นก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้ตอนนั้นมาก็ผ่าเสร็จปุ๊บก็ทำไส้กันเจาะรูเป็นรังผึ้งบางอันก็ไส้ตันไปเลยดังแบบโอ้โหขนาดมันไหวจริงๆแล้วรู้เลยนะว่าตัวนี้จริงๆการจะเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำหรือเติมหม้อน้ำเนี่ยอย่าเข้าใจคิดว่าไปเปิดแล้วเติมได้เลยนะรุ่นนี้นะครับต้องยกถังออกนะครับจะเติมน้ำได้ใช่นะครับเป็นรุ่นเก่ารุ่นแรกเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกว่ามีสติ๊กเกอร์นะครับ Cradle Box Frame นะครับซึ่งเป็นโครงตัวโครงเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแล้วก็แน่นอนว่าที่คอเนี่ยจะมีสลักไว้ว่าตัวนี้ Make in Japan ใช่ซึ่งหลายๆคนอยากได้มากจริงๆจริงๆมันอย่างนี้ครับพี่ก๊อฟก่อนหน้าที่จะถึงบ้านเราปี89เนี่ยจริงๆแล้วคาวาเนี่ยนะครับเขามีการพัฒนาจากต่างประเทศแล้วคืออินโดนีเซียมาเลเซียอินโดมาก่อนตั้งแต่ปี86นะครับ86 87 88 89เขาบ่มกันมาถึง3ปีที่มาโผล่บ้านเราใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้ว่าตรงที่พี่กุญแจก็จะมีพี่กุญแจเป็นตัว P ใช่เป็นล็อกปาร์คซึ่งพอเราล็อกคอยปุ๊บมันจะมีตัว P อันอีกติ่งนึงคือว่าล็อกปาร์คเพื่อที่จะมีไฟติดบอกตำแหน่งให้เรารู้ว่าเราจอดอยู่นะอยู่ตรงไหนเราล็อกรถแล้วเราจอดอยู่นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ตอนนั้นคือว่าล้ำแล้วล่ะสับสนนะพอสักพักนึงพี่ก๊อฟรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นว่า
ไปพาร์คบ่อยๆไฟหมดใช่ใช่สิไฟหมดเลยจอดเฉพาะชั่วคราวจอดซื้อของซื้อของอะไรต่างๆทางถนนให้จอดไว้เห็นไฟแวบๆมันจะได้ปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยพอรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมาถามว่าอาจารย์แล้วตัวรุ่นไฟพาร์คยังอยู่ไหมจริงๆอ่ะไฟมันยังเหมือนเดิมนะครับแต่มันต่างที่สวิตช์มันไม่มีสวิตช์ก็คือ4เส้นกับ2เส้นล่าสุดเนี่ยเขาใช้แค่2เส้นแล้วจริงๆแล้วไฟปาร์คจะใช้ถึง4เส้นครับผมนะครับนะครับต่อมานะครับจาก1989แล้วนะครับตัวต่อมาก็เว้นประมาณ3ปีเป็น1991นะครับโดยใช้รหัสว่า KR150SP นะครับเป็น Turbo Max ซึ่ง Turbo Max เองก็ยังใช้เป็นไฟท้ายแบบเหลี่ยมอยู่ยังมีโรโบคอปอยู่นะครับรายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของซีจากซีลวดก็จะเป็นวงล้อแม็กนี่ที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นวงล้อแม็กสีขาวถ้าส่วนที่จะเป็นรถตัวที่เป็นรถสีดำเนี่ยนะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีแดงซึ่งตัวเนี้ยนะครับตอนนั้นก็คือว่ารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รัฐบาลจะให้เอาไปใช้กันสำหรับตัวที่เป็นล้อแม็กก็คือเปลี่ยนจากสีนี้เป็นสีเลือดหมูสีเลือดหมูของเสียงของตำรวจตำรวจนั่นแหละนะครับได้ยำอะไรมาใช้มาไม่ได้ยำเขามาทั้งคันไม่ใช่นะครับก็มีก็ยังติดคำว่า Turbo Max ตรงล้อและดิสหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นจานดิสที่ลายกงจักรนะครับสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีคำว่า Turbo Max ติดอยู่ที่ไฟเลี้ยวหน้าด้วยนี่ต้องบอกว่าค่ายนี้เป็นค่ายแรกนะที่แบบว่าทำท่อมทรงนี้ออกมาใช่นะครับกระจกมองข้างเปลี่ยนใหม่ย้ายมาติดข้างหน้ารถจากที่เคยติดตรงแฮนด์ก็มาอยู่ตรงหน้ารถเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของจานดิสที่บอกก็ขนาด260มิลนะครับกระทะล้อ 1.6 หน้า 1.85 หลังก็ยังเป็นหน้า17แล้วก็หลัง18อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แรงม้านะครับเพิ่มแรงม้าจากเดิม33แรงม้าก็ตัวนี้เพิ่มมาอีก1แรงม้าเป็น34แรงม้านะครับก็บอกว่าก็ยังคงได้รับความนิยมเหมือนเดิมใช่เขาว่ากันว่าแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมนี่ๆสีดำแดงเมื่อก่อนเนี่ยในเรื่องของแรงม้าเนี่ยจะมีอยู่ในบัวชัวของรถตลาดเมืองไทยทุกคนเลยนะเขาจะบอกจนตอนหลังเนี่ยเป็นกับเป็นความลับที่แบบไม่ให้แล้วมันเหมือนเป็นการยุยงส่งเสริมเหมือนแบบอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับอีก1ปีจากปี1991ก็เป็น1992ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษขึ้นมาเป็นตัว SE ละอย่างพี่จะเป็น SP แต่เป็นลายหินแตกก่อนใช่หินแตกลายแตกก่อนจะเป็นตัวทรงนี้แหละแต่เป็นลายหินแตกนี่ไงแล้วก็มีการ SP. นี่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของขบูขึ้นมากลับมาใช้เป็นขบูกลมนะครับแล้วก็ทำไมเอาภาพตัวนี้มานี่คืออันนี้ตัวแต่งนะตัวแต่งแล้วนี่ตัวแต่งแล้วแต่ว่าให้ดูลายให้ดูลายว่าตัวลาย2 SP ลาย2เข้าใจครับเข้าใจครับจะเป็นลายแตกSP ลาย2จะเป็นลายแตก SP ก่อนนะครับลาย2จะเป็นลายแตกนะครับตัวนี้เป็น91ใช่มั้ยครับปี91ใช่มั้ย91ครับตัวนี้เป็น91ครับนะครับแล้วก็จะน้องกระจกอะไรพวกนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ใช่สีสันก็จะเป็นลายก็จะสวยงามมากขึ้นอันนี้ไม่เดิมมั้ยเนี่ยอันนี้มีบอกปัดบางเนี่ยใช่มั้ยเอกราทองเอกราทองลายหินแตกเข้าใจครับลายหินแตกเข้าใจครับถูกต้องถัดจากนั้นมาไม่ถึงปีภายในปีเดียวกันซึ่งแน่นอนว่ารถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมีไมเนอร์เชนมีคัลเลอร์เชนต่างๆใช่พอมีหลายแตกขึ้นมาแล้วโหยิ่งได้รับความนิยมสูงมากใช่ก็เลยปล่อยไว้1ตัวใช่ซึ่งเป็นตัวคาวาซากิKR150 SE นั่นเองอย่างที่เอิร์นบอกปล่อยปลายปีนะครับปลายปีครับช่วงปลายปีนะครับรายละเอียดแน่นอนครับขบูกลับมาใช้กลับมาใช้เป็นขบูเรียมอีกครั้งหนึ่งใช่นะมันรุ่นพิเศษตัวนี้เป็นรหัสพิเศษเพราะมันโดนรีเควสตอนนั้นหลังจากที่เหลี่ยมปุ๊บแล้วมากลมปุ๊บเอ้ยเหลี่ยมมันหายากเหลือเกินนะเขาเลยจัดมันให้นี่เป็นตัวแต่งนะตัวแต่งนี่อันนี้ตัวแต่งแล้วถ้าเป็นสแตนดาร์ดจริงท่อจะเป็นของ PDK ใช่วันก่อนนี่สมัยแบบว่าเพลงที่เบิร์ดยุคจำไม่กล้านะใช่ไหมทำเป็นสีแสบหน้าหลังเนี่ยยุคนั้นเลยนะตัวบอกก็จะมีการปาดจริงแล้วตัวนี้มีข้อสังเกตนะพี่ก๊อฟครับดูบางคนหน้าครับจะเป็นคิ้วเล็กกับคิ้วใหญ่อ๋อใช่ใช่ถูกต้องไหมครับเขาเรียกแก้มใหญ่กับแก้มเล็กทีนี้พอแก้มเล็กหรือแก้มใหญ่เนี่ยถ้าเป็น SE เมื่อไหร่เนี่ยตรงสเกิร์ตสีดำข้างหลังจะไม่มีนึกออกไหมครับถ้า SE ปุ๊บจะไม่มีตัวนั้นจะโปร่งเลยจะไม่มีนะครับแต่ส่วนซุ้มล้อเพราะว่าตัว SE จะเป็นพิเศษตัวท่อมันยื่นออกมาเยอะเขาเลยต้องตัดตัวท้ายออกแล้วก็มีการวาล์วอกไก่เพื่อรองรับท่อที่ออกมานะครับก็สังเกตกันให้ดีเวลาไปซื้อรถก็สังเกตกันด้วยนะถึงจะเป็นมือสองก็จริงนะถ้าได้แบบตัว SE แท้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสภาพอย่างนั้นจริงๆแล้วอย่างกรณี SE หรือว่าอย่างปี92เนี่ยอย่าง SE เนี่ยจริงๆถ้าแท้จริงๆถามว่าแท้ยังไงจริงๆมันต้องเริ่มจากเลขเครื่องเลยนะครับน้องๆก็ต้องดูจากเลขเครื่องเลยว่าดูมีรันเลขเลยนะครับว่าเลขตรงยังไงแต่ถามว่าด้วยใจที่เราชอบนะครับว่าเป็นคาวาซากินะครับเป็นคาวาปีตั้งแต่89แล้วกันใน89นะครับปี90 91 92 93 94เนี่ย
มาเรื่อยๆนะครับจะเป็นโหมดคาวาเขาจะขึ้นมาเรื่อยแต่เลขเครื่องเนี่ยเขาจะบอกเราได้ครับว่าปีไหนจดทะเบียนปีไหนปีไหนนะครับตัวนี้ก็บอกว่าเรือนใหม่นะครับขยับจาก220เป็น240ใช่โอ้โหเป็นเรือนใหม่หน้าขาวใช่หน้าขาวแล้วสปอร์ตสปอร์ตละจริงๆแล้วมันจะมีผลกับเฟืองใหม่ด้วยพี่ก๊อฟเฟืองใหม่ตัวล่างอันนี้อาจารย์ให้ความรู้เลยนะจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแรกเลย19ฟันก็คือฟันใหญ่นะครับแต่ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็น22ซึ่งใหม่ตัวใหม่บนเนี่ยมันจะหนีขึ้นมาอีกนะครับจากเดิม220ก็จะเป็น240ใช่ครับเป็น240นั่นแหละขยับเฟืองมันก็ต้องตามขึ้นมาเฟืองก็ตามขึ้นมาอันนี้เป็นรายละเอียดส่วนต่อจาก SE นะครับอีก2ปีถัดมาครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นคาวาซากิ KR 150 SSE ตัวนี้แน่นอนว่าท้ายเปลี่ยนแล้วครับตัวนี้จะเป็นท้ายเป็ดละใช่ครับนะครับเป็นปี94ตัวนี้ท้ายยังอยู่ครับปีก๊อฟตัวนี้ยังเป็น94ใช่ไหมครับ94ยังเป็นตัวนี้อยู่ถ้าเป็น95ปุ๊บท้ายจะเปลี่ยนครับผมตัวนี้ครับรายละเอียดก็ตัวลายใหม่นะใช่ป่ะไม่ครับตัวลายของเขาเลยตัวลายสติ๊กเกอร์ลายใหม่แต่ทรงยังเป็นคือจะแตกต่างตรงระหว่างชมพูเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ตรงฟ้าแล้วฟ้าก็จะสลับกันอยู่ตรงนี้แหละก็มีอยู่โหมดประมาณ4สีให้เลือกใช่ดูที่ฝาโคเปอร์ของแข้งเครื่องนะครับจะบอกสีได้เลยว่าถ้าเป็นสีบอลเนี่ยเนื้อเสื้อ1724นะครับจะเป็นหมดนี้รู้ยังรหัสเนี่ย855ตัวนี้1724ให้มาบอก855ใช่ครับมัน1724ก่อนพี่ครับใช่1724ก็จะไปใช้ร่วมปี94เนี่ยเราจะมีเซอร์บิโกออกมาด้วยถูกต้องเราใช้โหมดเดียวกันกับเซอร์บิโกรหัสเสื้อมันจะมีอยู่ข้างใต้เล็กๆใช่ครับเล็กๆเองครับมันจะมีบอกเราอยู่ข้างขวามือนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคาบูเหลี่ยมนะครับแม็กจาก5ก้านก็มาเป็น3ก้านแล้วใช่ตอนนี้แต่วงล้อก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังใช้หน้า17หลัง18เหมือนเดิมใช่ครับนะครับสวิงอาร์มหลังแบบยูนิแท็กก็จะเป็นสวิงอลูมิเนียมทรงเหลี่ยมใช่เหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นระบบซับเพนชั่นหลังที่เป็นกระเดื่องเป็นกระเดื่องแล้วใช่ครับพี่ก๊อฟตัวนี้รายละเอียดมันอย่างนี้ด้วยเพราะว่าสวิงอาร์มตัวนี้ยังอยู่ในเวทของสวิงอาร์มความยาวอย่างเท่าเดิมอยู่ระหว่างปี89ขึ้นมายังความยาวเท่าเดิมนะครับแต่ที่มาหนีเนี่ยคือดิสเบรกย้ายมาอยู่ฝั่งขวาแล้วนะครับสังเกตดีดิสเบรกมาอยู่ฝั่งขวาแล้วจานเบรกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วคาลิเปอร์ก็จะมีจุดยึดที่สูงขึ้นเพื่อที่จะให้เบรกอยู่และตัวเครื่องยนต์เนี่ยครับลิ้นไอเสียตัวใหม่เนี่ยระบบคลิปเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์คลิปใช่เป็นซูเปอร์ครับซูเปอร์คลิปนะครับจะดันอยู่ข้างหน้าเป็นวาล์ว2ตัวแล้วเป็นวาล์วที่หน้าเสื้อ2ตัวใช่ครับแล้วมันยังมีบางปีนะที่แบบว่าฉายคาลิเปอร์เขาจะสลับข้างซ้ายข้างขวากันนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอ๋อใช่ครับเวลาตอนนั้นก็มาทําดิสคู่ไงก็บอกมาใช่ครับมาทําเป็นดิสคู่หน้าจริงๆแล้วถ้าเป็นปีถ้าตั้งแต่ปี94ขึ้นไปเนี่ยดิสจะขวาหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นปี93 92ลงมาเนี่ยจะอยู่ซ้ายหมดนะครับจนถึงปี86นะจะอยู่ซ้ายดุมคนละแบบใช่ครับแล้วดุมก็จะเปลี่ยนมาเพราะว่าจานดิสตรงนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับในรายละเอียดส่วนอื่นจะมีมาเรื่อยๆครับจะเป็นปีถัดมานะครับจากรหัส KR ธรรมดาก็ในปี1996นะครับก็ขยับมาเป็น KRR 150ที่เป็นตูดเป็ดนี่แหละตูดเป็ดละตูดเป็ดแล้วปลายปี95เราก็มาเป็นตูดเป็ดแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแฟริ่งทางด้านท้ายนะครับแล้วก็ฝาครอบท้ายเปลี่ยนเป็นตูดเป็ดนะครับใช่ครับเรียกตูดเป็ดแล้วแล้วจุดยึดเนี่ยจะไม่ตรงของเดิมไม่ตรงครับใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าใส่มีการแปลงได้ต้องดัดแปลงโหดโอ้โหเบาะด้วยท้ายด้วยใช่ครับนะครับค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าบ้านเราก็ทำได้ช่างอะไรท่านก็ทำได้ครับนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยปลายท่อเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนไส้ได้แล้วไม่ได้แล้วครับต้องผ่าอย่างเดียวใช่ต้องผ่าอย่างเดียวจริงตัวนี้ท่อก็มีแคทอยู่แล้วพี่ครับตัวลำตัวท่อเขาจะมีแคทคาลิติกอยู่แล้วแต่ว่าตัวปลายเก็บเสียงเนี่ยก็ไม่เกินมาตรฐานนะก็ยังโอเคแต่คนเสียงก็ดีแต่หลายคนก็มาผ่ามันก็เหมือนเดิมจริงๆแล้วมันจะมีรูเล็กๆครับอยู่ระหว่างกลางท่อปลายเก็บเสียงเนี่ยจะประมาณ M6 เนี่ยเราสามารถที่เปิดให้เป็น M8 ได้ขยายได้ทะลวงไปทะลวงครับครับเปิด M อย่างเดียวให้เบ่งนิดเดียวก็เสียงก็เปลี่ยนละแต่ใหญ่ไม่ได้นะพอใหญ่มากๆปุ๊บทีนี้เสียงดังลั่นเลยทีนี้เกินเหตุแล้วทีนี้ก็สปอร์ตมากขึ้นไฟเลี้ยวจากที่เป็นทับทิมสีใสๆก็จะลมดำหน่อยใช่เป็นเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็มีชุดกันตกจับหลังมาให้ด้วยใช่เปลี่ยนเป็นตัวกลมแล้วจานดิสก็ขยายใหญ่ขึ้นมาเป็น290มิลใช่ครับรูน็อตก็จาก5รูก็เหลือ4รูที่ยึดในแม็กแต่ว่ามันเป็นตัวยึดจานจะค่อนข้างใหญ่ครับใหญ่สเปเซอร์ตัวใหญ่ใช่นะครับก็บอกโชคนะครับก็ตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นใช่นะครับก็แน่นอนครับวงล้อก็ยังเป็น16เอ้ย17หน้า18หลังเช่นเดิมนะครับแต่ว่ากระทะล้อนี่จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าหน้า185หลังจะเป็น215ใช่จะเริ่มมีสปอร์ตขึ้นมาแล้วนะครับเพิ่มความมีสปอร์ตขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าสีสันก็จะเปลี่ยนลายขึ้นมาใช่ครับนะครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นตัวนี้ยิ่งได้รับความยมนอกยิ่งกว่าตัวนั้นอีกใช่ครับในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้มันเปลี่ยนโฉมมาแล้วไงเปลี่ยนโฉมครับเปลี่ยนเรื่องโฉมเปลี่ยนพัฒนาครับแล้วกล่องไฟก็ไม่ใช่กล่องไฟรุ่นแรกด้วยนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้มัน
หเราบอกว่าจ่ายระบบไฟได้ตรงนี้จะคาบเกี่ยวแล้วนะจะคาบเกี่ยวจะลามมาหา PTK แล้วอาจจะเด็กกำลังจะไปเข้ายุคละเข้ายุคละครับจากตัวนี้นะครับก็แน่นอนว่าคาวาซากิก็ตอกย้ำอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็น KRR 150SE ใช่ซึ่งเป็นสีเขียวอีกสีเขียว SE ครับ SE อีกนะครับก็ตัวนี้เป็นต่อมาในปี97รายละเอียดปรับเปลี่ยนก็แน่นอนใช้ขบูของไคยินตัวนี้ปากขยายจาก28มิลก็เป็น30มิลใช่ครับตัวนี้เป็นเทพยุทธเสื้อทองใช่ไหมแรงม้าก็ประมาณอยู่ที่40แรงม้าอัพขึ้นมาอีกจาก34แรงม้านะครับวิ่งได้เร็วกว่ารุ่นธรรมดาเนี่ยตัวเฟรมเนี่ยก็เป็นโครงเนี่ยจะเป็นเฟรมสีดำดันจริงแล้วรถตัวนี้มีข้อสังเกตให้ได้ง่ายครับคือว่าดูที่สวิงอาร์มหลังเห็นไหมครับจะมีความยาวนะครับจากของเดิมที่เป็นรุ่นเก่าเมื่อกี้ที่เราไล่เรียงมาตัวนี้ยาวขึ้นมาถึง2นิ้วนะครับแล้วก็มีการดามล่างใช่มีห้อยล่างขึ้นมาดามล่างด้วยกันบิดใช่ครับดามเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันโครงไงใช่กันบิดเวลาให้ตัวนี้แล้วก็ตัวท่อเนี่ยนะครับเป็น PDK แต่ปลายของทัสกิจิที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ครับนะครับแน่นอนว่าตัวนี้มันเหมือนกับเป็นท่อสูบจากโรงงานมาเลยใช่ไหมไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากเดิมๆนี่วิ่งกระชูดอยู่แล้วจริงๆครับผมจริงๆแล้วปลายทัสกิจิเนี่ยจะให้ความรู้อย่างนี้ครับว่ามันจะมีเพจเงินแล้วก็เพจสีทองนะครับเพจเงินเนี่ยคือเสียงค่อนข้างที่คือระเบิดมาแล้วคือเสียงดังมาแล้วแต่ถ้าเพจสีทองเนี่ยคือติดรถโรงงานนะครับต้องเข้าใจข้อนี้ถูกกฎหมายใช่ถูกกฎหมายค่าเซนติเบลอยู่ที่ไม่เกิน105แต่ถ้าเกินเพจเงินเมื่อไหร่ปุ๊บเกินแน่นอนครับตัวนี้ระบบขับเคลื่อนนะครับโซ่สเตอร์หน้า14สเตอร์หลังอยู่ที่39ฟันใช่แต่เป็นโซ่ใหญ่นะนี่เป็นโซ่ข้อโตใช่โซ่ข้อโตฮะโอ้โหนี่นอกสคริปต์ยังรู้ขนาดนี้แสดงว่าเกิดทันนะเนี่ยอีกรุ่นนึงครับต่ออย่าลืมนะพี่ก๊อฟเป็นคนทดสอบต่อกันมา KRR 150 SE ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษปี98นะครับรายละเอียดมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกล่องไฟที่เป็นกล่องไฟใหญ่ละไม่ใช่กล่องเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีขาตั้งคู่มาให้เพราะว่าเขาหลบในเรื่องของท่อที่ตีให้จากงานท่อใหญ่ละขาตั้งคู่ไม่มีใช่ครับนะครับไอ้รุ่นก่อนๆนี้ถ้าใส่ท่อปุ๊บต้องตัดออกนะใช่แล้วมันก็ทุบทิ้งแต่ทุบพับตัดครับทุบยังเฉียดมากแล้วต้องตัดต้องตัดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของฝาครอบเองจะเปลี่ยนสีเป็นเนี่ยเป็นแบบทูโทนใช่ครับนะครับแล้วก็จะคือว่ารุ่นแต่รุ่นจะมีการสังเกตได้ใช่ครับ SE บางรุ่นก็เป็นอะไรครอบทองอะไรอย่างงี้คันนี้เหมือนรถลูกศิษย์เลยครับเนี่ยช่างแก้วพระราม9เลยเหมือนมากแก้วพระราม9เลยเนี่ยก็ไปจริงๆเพิ่งพูดอยู่นะครับว่าแก้วพระราม9ค่อนข้างจะทำรถก็รู้สึกอ้นเหมือนกันใช่ครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับส่วนมากซื้อมาแล้วไม่ค่อยใส่แม็กกันก็จะใส่เป็นล้อซิ่งลวดกันซิ่งลวดแต่เขาก็ยังใส่หน้า17หลัง18นะเขาไม่ใส่17นะใช่ครับแล้วก็จะมีการเรื่องของย่นสวิงอาร์มบ้างแต่งนู่นแต่งนี่บ้างนะครับก็จะออกมาสไตล์แบบนี้ประกับคันเร่งซึ่งให้มาแบบเป็นประกับรถสปอร์ตอยู่แล้วมีสวิตช์ปิดเปิดมาให้ด้วยใช่นะครับก็บอกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่ครอบคลุมจริงๆแล้วจริงๆแล้วรถตัวนี้นะครับสวิตช์ข้างขวาเนี่ยจะเป็นมีออฟรันแล้วใช่เป็นสวิตช์โตมีมาให้เลยติดให้เลยสวิตช์โตแล้วและราคาแพงมากนะครับ 2,000 ปลายๆเกือบ 3,000ราคาใหม่นี่ 3,000 กว่านะใช่แค่ประกับคันเร่งอย่างเดียวแต่ผมก็ไปเปลี่ยนเป็นของ RM มะใช่ครับตอนหลังเราเปลี่ยนออกผมก็เปลี่ยนแล้วก็ซื้อสวิตช์ปิดเปิดมาให้มันใช่ครับออฟรันเหมือนเดิมซื้อมาอีกซื้อมาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าในว่าสมัยนั้นมันโอ้ของแต่งเยอะแต่ส่วนมากจะเล่นในของแต่งในรุ่นของรถบิ๊กไบค์มือ2เรามาปรับกันคือแบบเราจะไปเดินเชียงกงกันนะแบบว่าไปเอาจานนู่นจานนี่มาใส่กันใช่ของถมตลาดมืดอ่ะกลางคืนอ่ะจริงๆแล้วมันมีช่วงหลังๆนะครับเรามาใช้ตัวอัพไซด์ดาวบ้างคือมาดัดแปลงนะคือมันเป็นโปรอาร์มบ้างอย่างรถหน้าหังเนี่ยที่เคยทำออกมาอย่างลายเลฟโซเนี่ยลายน้ำมันนะครับตอนนั้นก็ทำออกมาขับเล่นอยู่แถวห้วยขวางแถวบ้านเรานะสวยเลยนะตอนนั้นก็มีรู้สึกว่าจะมีเพื่อนผมจำชื่ออะไรชื่อไอ้หัวล้นๆอ่ะใช่ดีมันโอบเอานะยังไงเดี๋ยวพักเบรกกันเดี๋ยวพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับยังเหลืออีกหลายคันเดี๋ยวเรามาชมในช่วงหน้านะครับกับรายการ Speed Rider ครับผม